สวัสดีครับช่วงโควิดเป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่หนีวิกฤตจากช่วงนี้ได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยผมดีใจด้วยนะครับแต่สำหรับธุรกิจโฆษณาหลายเอเจนซี่นี่ค่อนข้างวิกฤตเลยผมชื่อพีทครับเป็นครีเอทีฟโฆษณาอาชีพของผมก็คือขายของขายแบรนดิ้งขายความเชื่อขายความตั้งใจแต่วันนี้ขายไม่ออกไม่ใช่แค่ขายไม่ออกครับล่าสุดนี้ผมเพิ่งโดนแคนเซิลงานที่ใหญ่ที่สุดของปีฮะจากลูกค้าเจ้าหนึ่งของผมพังสิครับTCP นี่คือบริษัทอะไรใช่ไหมฮะลืมเล่าเลย TCP คือบริษัทแม่ครับที่มีแบรนด์อย่างกระทิงแดงสปอนเซอร์แมนซัมเพียวลิคุซันสแน็คสโลแกนโฆษณาของเขาก็คือว่าส่งต่อพลังชัยชนะแต่ทำไมกูรู้สึกแพ้จังวะท้องไส้มันปั่นป่วนจิตใจกระวนกระวายทำไมคนอื่นเขามีงานแล้วทำไมเราไม่มีทำไมเอ๊ะโพลนี้ยังไงโทรมาเอไอดีฮะเจนค่ะเจนค่ะฮัลโหลโอ้ยเสียงแรดตั้งแต่เช้าเลยนะมึงเห็นคลิปคุณสลาวุฒิยังวะที่บริจาคเครื่องตรวจโควิดเนี่ยโอ้ยค่ะผมก็เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วป่ะโอ้ยเรายังเฮิร์ตอยู่เลยว่ะที่เขาแคนเซิลงานเราอ่ะแหมพี่มันก็เฮิร์ตทั้งนั้นแหละนี่หนักสุดเลยป่ะเนี่ยเรเวนูจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ก็เนี่ยช่วงนี้เห็นข่าวเยอะมากเลยแล้วลูกค้าก็ยังบอกเพิ่มเองอีกอ่ะว่ามันมีทำเอาอะไรไปทำเยอะมากไม่รู้ว่าเขาน่าจะเอาเงินตรงนั้นน่ะไปช่วยคนที่แบบเดือดร้อนเปล่าวะพี่อ้าวเฮ้ยฮัลโหลพี่พีทใช่ว่ะหรือเขายกเลิกแผนโฆษณากับเราเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือคนจริงๆผมก็เลยเสิร์ชต่อครับ TCP นำตู้ตรวจโควิด-19 50ตู้ไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ TCP มอบหน้ากาก 100,000 ชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปกว่า 20,000 ชิ้น TCP บริจาคเครื่องดื่มในเครือ TCP เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เชียงใหม่และพวกเขาก็เอารถเดอะเบลไปขนน้ำเต้าหู้โทฟูซังที่ไม่ใช่แบรนด์ของเขาเอง 7,500 ลังไปแจกบุคลากรในโรงพยาบาลกว่า200แห่งและยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่วงการโฆษณาหวั่นผวาว่าจะตกงานกันไหมเขาไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานในองค์กรเลยแถมยังช่วยเหลือบ้านพนักงานที่ขาดแคลนหน้ากากหรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอีกต่างหากผมเสียใจที่เขาแคนเซิลงานที่ทำกับผมแต่งานที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้มันมีค่ากับทุกๆคนในสังคมจริงๆฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆโลโก้เล็กไปไหมฮะเดี๋ยวผมขยายให้เลยขอบคุณนะครับ